สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะกับสตีฟคุ้งวันนี้อยู่กันใน Minecraft Snapshot 22W43A ใน Snapshot นี้ไม่ค่อยมีอะไรมากครับหลักๆก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของหน้า Creative Inventory รายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับหน้า Creative Inventory มีการเปลี่ยนไอคอนย้ายไอเทมหรือว่าเพิ่มไอเทมไปยังแท็บอื่นหรือเปลี่ยนตำแหน่งของไอเทมให้เหมาะสมและนี่เลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบมากๆก็คือเป็นการเรียงสีบล็อกแบบไล่สีก็จะเป็นพวกบล็อกอย่างผลแกะกระจกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูแล้วแบบสบายตามากๆเปลี่ยนชื่อแท็บจาก Nature Box เป็น Natural Box เพิ่มสปอนเนอร์มาในแท็บ Spawn Egg เพิ่มธงของเลดและไข่มังกรในแท็บ Functional Box เพิ่มแบบล่างของ Chat Report ถ้าเรากำลังจะรีพอร์ตใครสักคนนึงเนี่ยแล้วดันติดธุระเช่นโดนเรียกไปล้างจานอย่างเงี้ยเราก็สามารถเซฟเป็นแบบล่างไว้ได้สมมติว่าโดนสั่งให้ปิดเกมเงี้ยก็อ่ะกดแบ็คค่อยกลับมารีพอร์ตใหม่ก็ได้ก็จะมีทั้งเซฟแอดดราฟก็คือเซฟเป็นแบบล่างไว้หรือจะกลับไปแก้ไขต่อก็ได้หรือจะทิ้งรีพอร์ตนั้นไปเลยก็ยังได้ถ้าเซฟไปแล้วมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนแบบนี้อีกกรณีนึงถ้าเรากดออกจากเซิร์ฟเวอร์มันก็จะเซฟแบบล่างไว้เหมือนกันแต่ตอนนี้ยังมีบั๊กทำให้เกมแครชอยู่ถ้าผมกด ESC ตอนนี้ก็คือเกมแครชทันทีก็เดี๋ยวเขาแก้แหละนะแล้วก็ถ้าเรากำลังจะรีพอร์ตผู้เล่นคนนี้เขาได้ทำการกดออกเกมแล้วกลับเข้ามาพิมพ์ใหม่ตัวอย่างเช่นผมกดออกไปปุ๊บจอยเข้ามาใหม่โดนพิมพ์กลับมาว่าเลี้ยงหน่อยนี่เลยมันก็จะขึ้นว่าจอยเดอะแชทหรือว่าเข้าร่วมแชทแล้วนี่บนหิวชาบูรีพอร์ตปรับ Walk Cycle Animation ของอูดอันนี้เหมือนผมเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยเปลี่ยนสีสปอนเอของอูดปรับระยะห่างบรรทัดของ Hanging Sign เล็กน้อยเพิ่มภาษาใหม่นาวัตและลูซิลครับผมสำหรับ Snapshot นี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย